สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋ามาพบกับอีกแล้วนะคะเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้านะคะเมื่อประมาณกี่โมงประมาณเที่ยงบ่ายโมงนะคะก็กบกับสามีก็จะไปกินเอาแบ็กสเต็กนะคะเพื่อนๆจ๋าเนื่องด้วยทะเลาะกันค่ะบางครั้งกบก็รู้สึกเฟลไม่ดีนะเพื่อนๆกบพูดจริงๆแบบนางอ่ะเป็นคนที่ชอบกินอาหารไทยแต่ทุกครั้งที่ไปกินอาหารฝรั่งจะมีโมเมนต์ที่แบบแย่ทุกครั้งเลยอ่ะนางเป็นคนแบบเอ้ยทำให้กบรู้สึกเฟลไม่ดีแบบถามว่างอนกันไหมทะเลาะกันเลยนะเพื่อนๆทะเลาะกันจริงๆทะเลาะกันจริงๆเพื่อนๆจ๋ากบกับสามีไม่เคยทะเลาะกันเลยนะน้องมากแล้วเราปกติเราจะทะเลาะกันในเรื่องกินนะกบก็ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นแบบนี้กบก็เซ็งนะเพื่อนๆแบบกบกับสามีไม่มีเรื่องทะเลาะอะไรกันนะเรื่องอะไรในชีวิตคู่ไม่มีนะน้อยมากไม่มีหรอกแต่ส่วนมากเรื่องใหญ่สำหรับเราสองคนก็คือเรื่องกินเราจะทะเลาะกันเรื่องกินตลอดนะทำคลิปแล้วด้วยนะคะเปิดตัวคลิปแล้วก็ว่าพาเพื่อนๆไปกินเอาแบ็กสเต็กเนื่องด้วยกบก็ก็เลือกกันเรียบร้อยแล้วนะแล้วทีนี้เสร็จนางก็ถามเสียงกบอาจจะเสียงดังนิดนึงที่เราจะเอาอะไรล่ะในจานนั้นน่ะมันมีที่เราจะเอาอะไรเอาสเต็กเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกอะไรบางครั้งเราก็สับสนน่ะคือแกบางครั้งหนูกบคือกบไม่ค่อยรู้ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษบางครั้งแกพูดภาษาอังกฤษเข้ามากบก็สับสนน่ะกบก็งงนะเพื่อนๆแบบเอาอะไรก็เอาอะไรแบบนี้แล้วทีนี้เสร็จกบน่ะจะเป็นคนนิสัยเสียอย่างหนึ่งนะกบไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นไหมแต่กบเป็นนะคือทุกครั้งที่แบบว่าถ้าทะเลาะ กันอะไรก็ตามนะถ้าแบบว่าเราจะไปกินอาหารแล้วเราแบบมีโมเมนต์ที่แบบรู้สึกแบบเนี้ยกลับบ้านเลยนางก็กลับบ้านก็กลับบ้านอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนๆจ้ะกบดื่มนิดหน่อยนะกลับบ้านกลับบ้านโอเคพอกลับมาถึงบ้านนะก็อันนี้ก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะนานมากเพื่อนๆจะไม่เห็นโมเมนต์นี้หรอกเพราะว่ามันไม่ค่อยเป็นนะไม่ค่อยนานจะเจอแบบโมเมนต์แบบนี้นะก็ว่าโอเคกลับบ้านนะกลับบ้านกบก็เข้าห้องกบก็สไตล์ของกบอะคือเพื่อนๆจ๋ากบไม่รู้นะเพื่อนๆเป็นหรือเปล่าแต่พวกเราเป็นแบบนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรางอนกันหรือเราคุยกันไม่เคลียร์หรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฟลไม่ดีเฟลแบดเราก็จะแยกนะสามีกบก็จะอยู่ในห้องรับแขกนะกบก็จะเข้าห้องนะกบก็ไม่แคร์น่ะ ก็มันโมโหอ่ะกบก็เข้าห้องแล้วเขาก็เคาะประตูป๊อก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 แล้วเขาก็หิ้วถุงอันนี้มาฝากเอามากินเอามากินที่แรกมาเอามาดิเขาก็บอกเอามากินเลยที่แรกเขาไปซื้อมาแล้วหนูบอกว่าทำไมอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้ล่ะทำไมไม่พาฉันไปกินที่ร้านทำไมจะต้องทำให้ฉันโมโหทำไมจะต้องทำให้ฉันโกรธด้วยไม่เข้าใจนางก็บอกเอามากินมากินเตรียมจานมาให้เรียบร้อยเอามีดมาให้เรียบร้อย มันน่าโมโหไหมที่เราเปิดเครื่องล้างจานไปทำไมอ่ะมาดูนะว่าเขาไปสั่งอะไรนะคะเอาแบกสเปกนะคะจริงๆกบอยากกินมาสักพักแล้วนะแต่ว่านางอ่ะจะเป็นคนนิสัยเสียเลยนะนางจะเป็นคนที่ไม่ชอบกินอาหารฝรั่งข้อเสียของนางน่ะคือนางตามใจกบทุกอย่างในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ขัดใจแต่ทุกครั้งที่กบอยากกินอาหารฝรั่งนางจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตามใจกบสักเท่าไหร่เพราะว่านางไม่ค่อยชอบกินอาหารฝรั่งถ้าเป็นอาหารจีนเกาหลีไทยนางกินได้หมดทุกอย่างที่รักสั่งเลยมาฝากแหมนิสัยเสียมากเอาจริงๆนะกบแบบวันนี้กบรู้สึกโอ้ยน่ากินมากเลยสเต็กใช่ไหมที่เราวิน่ากินมากอันนี้ก็จะเป็นอะไรโอ้มักโรนีชีสนี่แหละนิสัยเสียของเขานะคะเพื่อนๆจ๋าเขาเป็นคนนิสัยเสียจริงๆกบพูดจริงๆนะทุกครั้งอะไรอ่ะที่นั่นแม่พอเทโดหรอไม่ใช่มันทุกครั้งนะที่กบอยากกินอาหารฝรั่งนางจะเป็นแบบนี้ทุกครั้ง
ทุกครั้งเลยนะคะนางไม่ชอบไม่ใช่ว่านางไม่ชอบนางกินได้มั้ยนางกินได้แต่ถามว่านางชอบมั้ยนางไม่ชอบนางชอบอาหารทุกอย่างยกเว้นฝรั่งหนูก็เซ็งนะหนูเกลียดสามีของหนูมากเลยตอนนี้น่ากินมากเลยทีละดูดิเป็นกบเป็นคนที่แบบว่ากินอาหารไม่เยอะอู้มันเป็นที่แรกมันเป็นชีสใช่มั้ยเนี่ยชีสนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ที่รักจ๋ามันไม่ร้อนแล้วอ่ะที่เราไปวอร์มไหมถ้าวอร์มมันก็ไม่เวิร์กอ่ะใช่ไหมนี่แหละนิสัยเนี่ยเป็นไงล่ะสั่งอาหารมากินมันไม่เหมือนไปกินในร้านที่รักอยากแพนกล้องไปหาหน้าผัวจังเลยหัวให้ไหมอุ่นมันก็ไม่อร่อยแล้วฟินไฟมันจะนิ่มใช่ไหมแล้วก็ชีสเนาะโอเคไปอุ่นมากินสเต็กร้อนๆหน่อยมันร้อนไหมเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเส้นเนี้ยมาดูดิทีละอลิซินมาดูหนูอยากเห็นอลิซินอ่ะทีละอลิซินมาหนูอยากเห็นเพื่อนๆจ๋ากบจะไม่ค่อยมีความงอนสามีนะนี่คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะเพื่อนๆไม่เคยเห็นเพราะว่ากบก็ไม่เคยเป็นหายที่เราอยู่ไหนอ้อไหนที่แล้วไม่มีราคาไม่มีราคาที่รักมันเขียนบาบาบา something แต่ไม่มีราคา ชื่อสามีกบนะเจสซี่ที่รักกี่บาทอะมีอันนี้ก็คือเฟรนช์ฟรายนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเบคอนเนาะเบคอนกรอบๆนะคะอ๋อนี่ไงนี่คือราคานะ32 เหรียญนะคะก็ประมาณ960 บาทนะคะเพื่อนจ๋า960 บาทที่นี่ก็คือ Outback Steak คือแบบว่าทุกครั้งเลยอ่ะแบบกบแบบทุกครั้งนะเพื่อนๆจ๋าอันนี้กบกินไปด้วยคุยไปด้วยไม่รู้นางเป็นอะไรอ่ะกบไม่เข้าใจอ่ะอันนี้งอใช่ไหมที่หลักงอใช่ไหมไม่เที่ยงเพราะว่าอร่อยไหมหรือแบบฟิลเล่มีเยอะอันนี้แม่อันนี้คืองอใช่ไหมที่หลักทำแม่ที่หลักทำให้หนูนี่คืองอไหมไม่งอใคร ทำไมแล้วไม่เคยงอใครแล้วทำไมต้องทำแบบนี้ด้วยอร่อยดีเพื่อนเพื่อนจ๋าเนื้อกำลังพอดีเลยอ่ะโอเคนะคะกบก็มาแบบคลิปนี้อาจจะเพื่อนจะได้เห็นชีวิตอีกมุมหนึ่งของกบกบก็ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนอะไรทีละที่รักชิมดีไม่ก็อร่อยอะไรนะที่รักหรอก็คือจริงๆแล้วอ่ะคือเซตนี้แหละที่กบจะสั่งแต่นางไม่น่าถ้ามันไม่เกิดเรื่องกูก็ได้ไปกินอาหารในร้านก็เซ็งกับสามีนะไม่ต้องมาเทคแคร์เลยที่อย่างนี้มันทำเป็นนะกูไม่เคยเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนๆก็เห็นเนาะที่รักชิมดีหนูป้อนที่รักกูก็ไม่เคยเป็นนะแต่คลิปนี้เป็นคลิปแรกของปีแล้วเป็นคลิปแรกไม่เอาที่รักชิมไม่หนูป้อนมาที่รักเป็นคลิปแรกเลยนะคะกบก็ปีแตกนะเป็นคลิปแรกของปีเลยนะคะหวังว่าจะไม่มีแบบนี้นะที่รักฮะ You talk to me? Yeah Who's your daddy? ไม่มีตอนนี้ไม่มีใครเป็นพ่อฉันทั้งนั้นแหละโอเคค่ะเพื่อนๆจ๋ากบก็มาโอ้คลิปนี้เพื่อนๆอาจจะรำคาญกบนิดนึงนะไม่เคยเห็นแบบนี้ใช่ไหมกบก็ไม่เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะเป็นครั้งแรกเลยนะที่กบปี๊ดแตกแบบนี้นะอยู่ด้วยกันมาตั้งนานกบก็เซ็งกับสามีของกบนะที่ทุกครั้งที่แบบไปกินอาหารอย่าไปกินอาหารฝรั่งดีๆอร่อยนางก็คือความรู้สึกอาหารฝรั่งเนี่ยมันต้องกินในร้านนะเพราะว่าความรู้สึกของกบเองนะกบไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกบไหมเพราะว่าถ้าเรากินอาหารถ้าเราไปกินในร้านเนี่ยมันก็จะได้แบบรสชาติแบบเฟียวร้อนๆนะแบบนี้มันก็เหมือนกับ
อาหารที่มันอยู่แบบตามร้านธรรมดาของอเมริกานะคะอันนี้คิดเองนะแต่ว่าถ้าเราไปกินอาหารในร้านมันก็จะได้ฟิลแล้วก็ได้ความรู้สึกว่าร้อนๆนะคะยังไงมันก็เหมือนกับเนื้อย่างที่เราไปซื้อเนื้อมาแล้วเอามาย่างมันก็สไตล์นี้ป่ะเพื่อนๆเข้าใจที่กบพูดใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะก็คือถ้าเราไปกินอาหารฝรั่งอะสำหรับกบอะไปกินในร้านดีกว่ากินนอกร้านมันก็เหมือนเราก็ซื้อมาเนื้อมาทำเองก็ได้ถูกไหมคะหน้าหนูเพื่อนๆคะอย่าดูยักษ์น้อยไหมทีละอย่าดูค่ะเพื่อนๆจะกบไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังนะคะกบรับเพื่อนๆทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย